ที่เราใช่จริงๆไม่ได้ออกงานคู่ค่ะคือพี่เขาทำกาแฟแล้วก็เขาชวนไปดูงานวันนั้นคือเราตั้งใจเลยว่าแบบจะมีสื่อไปด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ต้องบอกว่าทราบอยู่แล้วค่ะแต่ก็ตั้งใจไปแบบธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะมันจะตามมองไปพิเศษกันเลยสำหรับเราที่ไปกับพี่สุกาในวันนั้นค่ะเดี๋ยวขยับตัวไปไหนก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นเป็นหมดเราไม่ใช่คนในบ้านแต่แบบอาจจะความส่วนตัวปกติน้อยอยู่แล้วตอนนี้น้อยไปกว่าเดิมเพราะคนโฟกัสไม่อะค่ะก็เข้าใจอะค่ะเราเริ่มชินแล้วยังงานที่ดีขึ้นใช่ไหมคะหลังคือเราถึงตัดสินใจออกงานอย่างที่บอกค่ะจริงๆไม่ได้ตัดสินใจออกงานคู่กันแต่ว่าก็คือไปดูงานสนุกๆเพราะว่าเป็นธุรกิจที่พี่เขาทำแล้วเขาก็ชวนไปดูเล่นๆอะไรอันนี้พี่เขาชวนนั้นก็ได้ไหมคะให้ไปดูงานใช่ก็ชวนไปดูกาแฟไปชิมอันนี้คือไปด้วยกันเพราะว่าจะทำด้วยกันหรือยังไงอ๋อไม่ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบคือพี่เขามีร้านกาแฟแล้วไปแค่แบบไปเป็นเพื่อนเฉยๆใช่พี่เขาชวนไปแบบเหมือนไปเหมือนไปทานข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปชิมกาแฟสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนแซวว่าแบบเปิดตัวเป็นทางการก่อนคู่หวานเราแบบเห็นแล้วตกใจหรือว่าเขินๆอะไรก็ได้ไหมคะก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะคะก็อย่างที่บอกคือก็ทำตัวปกติให้มากที่สุดค่ะแต่หลายคนเข้าใจผิดว่าเหมือนเราแบบว่าคุมผู้ออกงานเปิดตัวอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรแล้วแต่คนเข้าใจแล้วหลังจากนั้นมีผู้ติดต่อไหมคะไม่มีเลยค่ะมาถามว่าหลังจากนี้มีคนติดต่อเข้ามารู้ได้ออกงานคู่กับการยินดีจะรับก็เดี๋ยวต้องดูความเหมาะสมว่าแบบแต่ละงานคือเราดูความเหมาะสมของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วอะค่ะว่าอันนี้เราทำได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างงานเดินแบบอย่างเงี้ยแม่ชอบบางทีได้เงินไม่ได้เงินแม่ก็อยากมาเดินให้พี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมามีคนติดต่อเข้ามาในรูปแบบนี้บ้างไหมไม่มียังไม่มีแล้วพี่กลานเขาพร้อมไหมถึงตัวเขาไม่ทราบค่ะไม่เคยถามยังไปไหนมาไหนวันนี้เราคือไปด้วยกันคนละคนเลยเราต้องตัวแบบว่าระมัดระวังในการรับตัวมากกว่าเดิมไหมคะก็สำหรับแมทก็ยอมรับว่าระวังตัวขึ้นนิดนึงไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครด่าเขาลงมันเหมือนมันลดลงก็ค่ะยังนี้ไปไหนมาไหนคนยังมองเราอะไรอย่างนี้ไหมคะแมทแบบมีแอบถ่ายรูปจริงๆก็ไม่ถึงคือเหมือนยังไม่เคยเจออะไรที่มาแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่แรกก็ทำตัวปกติอะไรเงี้ยผู้คนที่เห็นก็ปกติถ้าชื่นชอบก็เข้ามาทักทายบ้างอะไรเงี้ยวันนั้นมีคนเข้ามาถ่ายรูปคู่กับเยอะไหมคะก็มีบ้างแต่เราก็โอเคใช่ไหมครับไม่เกินไม่เกรงไม่อะไรไม่ค่ะแต่เราไม่ค่อยผ่อนคลายกับอะไรที่เกิดขึ้นแล้วบ้างใช่ไหมก็ค่ะใช่แต่ล่าสุดเมื่อวานก็เห็นลงรูปที่จะเป็นคำโกงในพิการเขาว่าเข้ามาคอมเมนต์ปากด้วยแต่ก็จริงจริงมันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกค่ะก็เป็นปกติค่ะคิดถึงใครเป็นพิเศษไหมคะคุณก็แซวว่าพี่สงการไวมากอะไรเงี้ยมันเป็นแบบคนธรรมดาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะพี่สงการก็มาเมนต์เร็วเหมือนกันเหมือนเขาตั้งเราไว้เป็นแบบเวลาเราลงรูปอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปพูดเปิดประเด็นอย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวมันจะไม่จบไปซะตกปากนะคะก็ปกติค่ะคืออย่างที่บอกว่าแมทก็พยายามทำตัวให้ปกติที่สุดค่ะเหมือนค่อยปลดล็อกสิ่งที่เราอึดอัดใจบ้างหลังจากที่เราได้ออกงานแล้วมันปลดล็อกมีบ้างไหมจริงๆก็อยากให้หลายๆท่านปลดล็อกมากกว่าเพราะว่าตัวแมทเองก็คืออย่างที่เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าเราก็ทำในสิ่งที่สมควรอะไรเงี้ยค่ะอย่างทุกวันนี้ฟีดแบ็กที่เข้ามาหาเราต่างๆพวกโซเชียลอะไรต่างๆนี้เบาลงหรือยังซอฟต์ลงยังใช่ค่ะใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพยายามอยู่เงียบๆค่ะ เพราะว่าถ้าพูดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะกลัวจะไม่ถูกใจหลายๆท่านพอมันเบาลงแล้วช่วงนี้ก็จะได้เห็นแมทออกงานบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันก็โอเคขึ้นแล้วทุกอย่างจริงๆตอนนี้ก็โฟกัสที่งานอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นที่หน้าจอเพราะว่าละครรอตัดต่อส่วนตอนนี้คือก็ไปเร่งทำธุรกิจของตัวเองนิดนึงค่ะแต่ว่า
แต่ว่ายังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างก็เลยไม่ได้แจ้งข่าวหรือว่าอะไรให้พี่ๆเห็นชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าทางช่องก็คือคุยปกติค่ะหมายความว่าก็มีละครมาพูดคุยเรื่อยๆอันไหนที่เหมาะสมก็ไว้ใจผู้ใหญ่ทางช่องให้เป็นคนพิจารณาให้แมทอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เคยบอกคือแมทก็ไม่ได้เลือกละครอะไรเงี้ยค่ะคือหมายถึงให้ผู้ใหญ่โยนละครมาให้เรื่องธุรกิจนี่เราจะไปทำอะไรด้านไหนยังไงคะแมทที่ตอนนี้ดูอยู่แมทขอแอบไว้ก่อนเพราะว่าคือเวลาทำอะไรอยากทำให้มันออกมาดีแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ตอนนี้กำลังแบบว่าตั้งใจทำตั้งใจแบบวางฐานรากให้มันแบบเข้มแข็งให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมาอวดพี่ๆได้ไหมว่าเป็นอาหารสุขภาพความงามใช่ก็เกี่ยวกับความสวยความงามอย่างนึงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปากท้องอีกอย่างนึงอันนี้มีปรึกษากับพี่การไหมเพราะว่าเขาก็เชี่ยวชาญด้านธุรกิจก็จริงๆก็ยอมรับว่าพี่เขาเป็นคนใจดีอะค่ะแล้วก็เขามีประสบการณ์มากกว่าแมทแน่ๆแมทไม่มีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ปรึกษาบ้างขอทำคนได้ไหมคะโอ้ไม่กล้าค่ะไม่ต้องทำคนเดียวหรอกอันนี้คือเราทำคนเดียวก็ทำคนเดียวเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีไม่เชิงเป็นที่ปรึกษาค่ะก็เขาอย่างที่บอกเขาใจดีค่ะเขามีอะไรเขาก็แชร์นะคะอันนี้คือซุ่มทำมานานเท่าไหร่ก็ช่วงที่ละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวปิดกล้องอะค่ะประมาณ1เดือนมันยังไม่สำเร็จค่ะก็เดี๋ยวรอสรุปยอดทีเดียวเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าเข้าเหนือไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามีตั้งแบบว่าต้นทุนไว้แล้วบ้างก็เต็มที่ค่ะเต็มที่เพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าทำอะไรก็ไม่อยากขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันแบบใช้แล้วแบบดีแต่เราค่อนข้างคาดหวังเกี่ยวกับคาดหวังค่ะคาดหวังเพราะว่าทำลงทุนต้องได้กำไรนิดนึงเนาะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับว่าจะทำแบบเป็นรากฐานให้เองในอนาคตเพื่อที่จะเปลี่ยนงานในวงการก็จริงๆคือถ้าเกิดรู้จักแมทแบบมาก่อนหน้านี้นิดนึงก็อย่างที่บอกคือแมทอยากทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะมันไม่มีเวลาเท่าตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือรอละครเปิดกล้องเราก็เลยถ้าเราไม่ทำตอนนี้มันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีเราก็โอเคกัดฟันเริ่มเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทำควบคู่ไปกับงานในวงการใช่ไหมควบคู่ค่ะควบคู่เพราะว่าจริงๆเพิ่งต่อสัญญากับทางช่องไปก็เลยมันจำเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะคือก็พูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจะอยู่หรือไม่อยู่แต่จริงๆแล้วเรายังมีสัญญาอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบแบบสัญญาของเราอยู่รอบนี้มาตอบเยอะก็แบบพอสมควรอันนี้คือตอบไปช่วงไหนคะต้นปีหรือเปล่าใช่ค่ะต้นปีร้อนเลยใช่ไหมค่ะแต่ว่าอยู่กับช่องปีกยาวๆค่ะโอเคครับค่ะขอรีบไปเหรอใช่ถ่ายรูปก่อน